ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลา3ทุ่มนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่19กันยา2556นะคะครบ7ปีแห่งความอัปยศของการรัฐประหาร19กันยา2549 7ปีจองจำเสรีชนปล้นฆ่าประชาราษฎรและในโอกาสนี้นะคะเราก็มีวิทยากรรับเชิญพิเศษสุดจริงๆนะคะได้มาร่วมรายการกับเรานะคะก็คือคุณเสียนะคะพี่เสียจากการ์ตูนเสียนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไม่หนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะคุณไม่หนึ่งก็เป็นโอกาสพิเศษนะเรารอคอยโอกาสนี้นะคะที่จะได้พูดคุยกับพี่เสียนะคะในรายการทันเกมสื่อของเรานะคะถือว่าท่านเป็นผู้ที่สื่อสารความคิดนะคะสู่สาธารณะคนสำคัญของการเมืองไทยในยุคนี้เลยต้องถือว่าท่านเป็นสะดมหลักในเรื่องสื่อของฝ่ายประชาธิปไตยท่านหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าสื่อที่ท่านได้ยึดกลุ่มแล้วก็นำเสนอตลอดระยะเวลามาเป็น10ปีเนี่ยจะเป็นเพียงสื่อการ์ตูนแต่เป็นการ์ตูนที่ทรงอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนในวงกว้างนะฮะเพราะว่าท่านเขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวันที่ขายดีที่สุดเล่มนึงก็คือไทยรัฐนะครับแล้วก็เราเคยเชิญพี่เสียมออกรายการกับเราครั้งหนึ่งแล้วนะฮะในช่วงนั้นช่วงที่ท่านมีปัญหาสุขภาพใหม่ๆวันนี้ก็จะมีโอกาสจะให้พี่เสียนะฮะมาพูดคุยกับพี่น้องว่าปัญหาสุขภาพที่ประชาชนเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยการ์ตูนิสต์ประชาธิปไตยของเขาเป็นอย่างไรครับพี่เสียครับที่ผ่านมาครับมันมีอาการของเขาเรียกว่าเส้นเลือดฝอยมันแตกอยู่ใต้กะโหลกศีรษะสะสมมากๆเข้าจนทำให้มันไปบีบสมองบีบเนื้อสมองแล้วก็ทำให้ขาเนี่ยเดินไม่ได้ค่ะคือระบบประสาทระบบประสาทไปซีกหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เอะใจเพราะว่าแขนยังทำงานได้แต่ขานี่สิมันเดินไม่ได้จนล่าสุดก็คือลุกไม่ขึ้นแล้วก็เลยไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์เจอริ่มเลือดเยอะเหมือนกันเลิกต้องรีบผ่าตัดด่วนก็คือเจาะเอาเลือดออกพอเจาะเลือดออกปุ๊บก็ทุกอย่างก็กลับสู่สภาพปกติตัวนี้ก็เลยต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพักฟื้นทานยาสม่ำเสมอพบหมอสม่ำเสมอให้ดูแลสุขภาพแต่ตอนนี้ก็ถือว่าร่างกายกลับมา 100% แล้วก็ไปทำกิจกรรมไปสอนการ์ตูนไปทำงานไปพบปะเพื่อนฝูงได้ตามปกติเพียงแต่ต้องระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรื่องทานยาให้ยาขาดตอนก็ที่ผ่านมาก็ชื่นคืออะไรอ่ะพอป่วยขึ้นมานี่รู้สึกว่าโอ้โหมันจะโชคดีมากเลยที่ป่วยขนาดนั้นแล้วมันหายได้หายได้แล้วยังสามารถกลับมาทำงานได้เพราะผมยังนึกเลยว่าถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปแขนขามันทำงานไม่ได้ที่จะเกิดจะเป็นยังไงยังไม่อยากนึกถึงภาพนั้นเลยว่าถ้าเกิดป่วยจนยกแขนไม่ขึ้นหรือวาดรูปไม่ได้เนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่ถือว่าโชคดีที่ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของฝ่ายประชาชนนะครับที่เรายังมีการ์ตูนเสียไทยรัฐครับที่ยังจุดยืนอยู่บนฝ่ายประชาธิปไตยครับและที่ทุกเช้านะคะเราก็เฝ้ารอนะคะว่าวันนี้พี่เสียจะวาดนะคะวาดภาพของเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยในหนึ่งกรอบเนี่ยคุณแม่หนึ่งนะคะมันมีความหมายมากมายแล้วพี่น้องก็จะดูกันอย่างละเอียดเลยนะคะว่าวันนี้สื่ออะไรออกมาบ้างนะคะโดนใจเราขนาดไหนนะคะแล้วจริงๆแล้วจากวิกฤตของผมคือจากการอาการป่วยเนี่ยครับก่อนหน้านี้แล้วก็ผมก็เขียนไปตามหน้าที่นะครับเรามีหน้าที่ทำงานก็ทำไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบแต่นึกไม่ถึงว่าจากอาการเจ็บป่วยที่ผ่านไปเนี่ยพอเริ่มป่วยปุ๊บโอ้โหคนแฟนคลับเยอะมากอย่างอาจารย์หวานคุณแม่หนึ่งเป็นตัวประสานงานให้กับมวลชนทั้งหลายที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับผมเลยรู้ว่าโอ้โหทำไมมีคนเป็นห่วงเราเยอะขนาดนั้นนะครับพอเราหายพอผมหายปุ๊บผมก็ถือโอกาสว่าผมก็จะออกไปพบมวลชนละทีนี้แหละเพราะว่าเขาเป็นห่วงเราเพราะนั้นเราก็ต้องทำเต็มที่ยิ่งเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับว่าเออมีคนดูแล้วคนก็เรียกอะไรคนรอคอยเราอยู่เยอะหายไปแค่5วันโอ้โหคนก็รู้สึกว่ามันไปไหนตั้งหลายวันนะครับค่ะพอกลับมาผมก็ต้องพยายามทำงานให้เต็มที่เพื่ออะไรอ่ะทดแทนทดแทนมวลชนทั้งหลายที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับว่าระหว่างที่ป่วยก็มีคนไปเยี่ยมมีคนก็เรียกอะไร SMS นะครับมีตัววิ่งส่งความห่วงใยส่งความห่วงใยเต็มไปหมดเลยผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ภูมิใจอย่างเต็มที่เลยภูมิใจมากๆเลยนะครับว่า
เออเราเป็นแค่นักเขียนการ์ตูนคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารให้กับมวลชนได้มากขนาดนี้แล้วก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ว่าการ์ตูนผมเนี่ยหลายคนพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างกำลังใจให้เขามีพลังที่จะต่อสู้ด้วยครับอันนี้ถือว่าผมภาคภูมิใจอย่างมากเลยครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่พี่เสียออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆนะฮะก็อยู่ในช่วงนั้นระยะตรงกับวันที่24มิถุนาพอดีพี่เสียก็พอเดินไหวก็อุตส่าห์ออกไปร่วมพบปะพี่น้องประชาชนที่ลานหมุดคณะราษฎรนะฮะตั้งแต่ตอนบ่ายๆฝนก็ตกพรำๆท่านก็อุตส่าห์ถือร่มไปอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงพี่เสียคือว่าแนวเรื่องของภาพเขียนหรือว่ารูปวาดหรือว่าเราอาจจะอนุมานถึงการ์ตูนด้วยก็ได้เนี่ยในภาษิตจีนก็บอกว่าภาพ1ภาพแทนคำได้ 1,000 คำแต่ปรากฏการณ์การ์ตูนประชาธิปไตยของเสี่ยไทยรัฐเนี่ยได้สร้างสำนวนใหม่ขึ้นในสังคมไทยครับสำนวนนั้นก็คือว่าภาพ1ภาพของเสี่ยไทยรัฐเนี่ยเกินกว่าล้านคำบรรยายนะล้านคำบรรยายเพราะว่าไอ้สำนวนนี้มาจากมีพี่น้องใน Facebook นะฮะแต่ก่อนนี่ก็เอาภาพของการ์ตูนเสี่ยไทยรัฐมาแชร์แต่ระยะต่อมาก็มีคนที่เอาภาพนั้นมาเขียนบทกวีตามพยายามที่จะอธิบายว่าการ์ตูนเสียงไทยรัฐนี่มันครอบคลุมเรื่องราวอะไรที่อยู่ในสังคมไทยบ้างซึ่งมันก็จริงฮะมันครอบคลุมปรากฏการณ์ทางการเมืองได้เกือบจะครบทุกมุมแล้วก็ถ้าหากว่าจะบรรยายมาเป็นถ้อยคำแบบร้อยแก้วเนี่ยหรือร้อยกลองเนี่ยโอ้มันภาพนั้นแทนคำบรรยายที่มหาศาลมากแล้วทุกคนที่มีโอกาสได้ถูกวาดลายเส้นอยู่บนการ์ตูนพี่เสียก็ภูมิใจนะคะเพราะว่า29มกราเนี่ยเคยมีอยู่รูปนึงนะคะเราก็ไปหาดูกันใหญ่แล้วก็บอกจันตุ้มด้วยค่ะบอกจันตุ้มมีเรา2คนอยู่ในการ์ตูนจันตุ้มดีใจมากจริงเหรอจริงเหรอขอดูหน่อยนะคะภูมิใจมากๆค่ะก็วันนี้ก็อยากให้พี่เสียพูดถึง7ปีแล้วคุณไม้หนึ่งนะคะ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็อยู่ในสภาวะของวิกฤตของการเมืองไทยนะคะตรงนี้ประมวลย้อนหลังไป7ปีพี่เสียคิดว่าเป็นไงบ้างคะวิกฤตการเมืองไทยย้อนไปก็รู้สึกมันก็แต่ว่านานก็นานนะครับอาจารย์แต่ว่าไม่นานก็คือไม่นานแต่ในช่วงนั้นน่ะช่วงย้อนหลังไป7ปีตอนนั้นสภาวะบ้านเมืองโดยรัฐบาลของท่านทักษิณนะครับบริหารประเทศผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกเรามีพลังมีความคิดความอ่านอะไรต่างๆภายใต้รัฐบาลนั้นน่ะเยอะมากเลยครับเยอะมากแล้วเรามองเห็นลู่ทางมองเห็นความสว่างสดใสอะไรหลายๆอย่างไปทำกิจกรรมข้างนอกมีคนพูดกันถึงอนาคตอะไรต่างๆรู้สึกว่าเออเรามีพลังอยากจะทำอะไรอีกเยอะเลยแต่พอเกิดปฏิวัติเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกอย่างดับวูบไปมันวูบไปทันทีแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนกับฝันร้ายมันก็ฝันร้ายเพราะว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ต่างๆนานามันดับวูบไปทันทีทันใดมันก็เลยทำให้สื่อออกมาด้วยภาพการ์ตูนภาพแรกเลยที่ขอต่อต้านเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งผมก็มองย้อนกลับไปว่าไม่มีคนอื่นพูดถึงเหตุการณ์นั้นเลยมีแต่เราคนเดียวที่พูดถึงเปรียบเทียบกันรัฐประหาร19กันยายนนี่เหมือนกับลิ่มเลือดที่ทำให้เกือบตายได้เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันเหมือนชัดเจนเลยนะใช่อะไรที่คาดไม่ถึงเลยก็เหมือนกับการป่วยซึ่งคาดไม่ถึงเราประมาทแต่ว่าไออาการป่วยคือความประมาทแต่ว่าเหตุการณ์ก่อน19กันยา49ตอนนั้นเนี่ยนั่นคือกำลังความหวังที่ดีเลื่อมลองมั่นใจที่จะทำอะไรเยอะแยะมีความคิดความอ่านมากมายภายใต้รัฐบาลนั้นนะครับประกอบกับท่านนายกทักษิณเนี่ยการพูดการจาแต่ละครั้งที่ออกสัมภาษณ์สื่อนะก็ดีทุกอย่างฟังแล้วโอ้มันให้จุดประกายความแนวโน้มเป็นบวกทุกอย่างทุกเรื่องเลยทุกเรื่องแต่นึกไม่ถึงว่ามันจะมีกลุ่มคนนะครับซึ่งคิดตรงกันข้ามส่วนน้อยด้วยนะส่วนน้อยแต่ว่ามีพลังมากทำให้ความฝันความหวังของพวกเราเนี่ยพังทลายลงไปนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องออกมาเพื่อจะเรียกร้องต่อสู้ให้ได้มาเพราะเริ่มรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันสิ่งที่เราคิดเราฝันเราอยากทำอะไรต่างๆเยอะแยะเลยมันถูกฉกฉวยถูกแย่งชิงถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเพราะนั้นสิ่งนี้ก็คือเราต้องออกมาปกป้องออกมาเรียกร้องของเราคืนมาให้ได้อันนั้นที่สำคัญถ้าพูดถึงเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะบอกว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องต่างมันก็ได้ก็คือในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะมีอยากจะได้ด้วยกำลัง
สติปัญญาของเราโดยผู้นำซึ่งสามารถที่จะส่องแสงนำทางพวกเราไปได้เนี่ยถูกทำลายลงไปต่อหน้าต่อตานะครับมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องเต็มที่กับการต่อสู้ตรงนั้นครับอย่างนั้นอาจารย์หวานเรามาดูผลงานของพี่เสียที่พูดถึงการรับประหาร19กันยาคืออารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นเลยว่าเป็นอย่างไรค่ะค่ะก็มีภาพนะคะในรวมเล่มการ์ตูนนะคะของคุณเสียนะคะ